คันนี้ความเป็นมายังไงบ้างความเป็นมายังไงอะครับจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วมังกี้เนี่ยมันจะมีสีทองอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันแต่อันนี้จะเป็นทองเวอร์ชันที่2นะครับปีที่ผลิตเนี่ยก็ปี1996นะครับแต่ว่าคันนี้ที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นรถสุดโลก็คือเป็นรถใหม่ที่ออกมาจากศูนย์ฮอนด้าเลยก็คือไม่ได้มีการขับขี่เติมน้ำมันอะไรหมดเลยนะครับคันนี้รถใหม่อันนี้ก็เป็นป้ายโบชัวร์ของเขาเองเลยนะครับแล้วก็จะมีบอกพวกราคาอย่างเงี้ยตั้งแต่เนี่ย20กว่าปีแล้วเนี่ยราคามันเริ่มเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ได้มาประมาณโอ้ยคันนี้เหรอครับน่าจะได้มายังไงได้มายังไงได้มายังไงคันนี้จริงๆมันต้องอยู่กับโชคเลยนะบางทีของพวกนี้เพราะว่าอันนี้มันรถ20กว่าปีแล้วอะครับแล้วเป็นได้มามือหนึ่งอีกสภาพกริปอย่างนี้อีกราคาใช่มันคือมือหนึ่งเลยราคาเนี่ยต้องมีแตะต้องมีเกือบ200,000เกือบนะเกือบยังไม่ได้เหยียบไม่มีการสตาร์ทไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยคันนี้ใช่ครับคือมายังไงออกจากศูนย์ยังไงก็คือมาอย่างนั้นเลยครับผมอันนี้ประมูลมาหรือว่าไงคะใช่ครับประมูลมาอันนี้ประมูลจากใครใช่ครับผมโอเคงั้นมาคันต่อไปเลยค่ะมาติดพอรุ่นนั้นมาต่อนี่เลยนี่มีเก่าลองมาอันนี้ลองลงมา30ปีอันนี้ก็มังกี้ฉลองครบรอบ30ปีนะครับอันนี้ก็จะปี1997แต่ว่าคันนี้ก็คือเป็นรถมือ2ครับไม่ใช่รถสุดโลแล้วคันนี้เพราะว่ารถสุดโลนี่ค่อนข้างอย่างที่บอกเลยก็คือมันหายากมากจริงๆนะครับอันนี้ปีอะไรนะคะ97ครับผม1997ได้มายังไงคะได้มายังไงอันนี้น่าจะซื้อต่อรุ่นพี่มาคนหนึ่งแต่นี้รายละเอียดต้องถามพี่ชายดูอีกทีนะครับแต่ว่าผมจะแม่นเรื่องข้อมูลกับปีรถมากกว่าใช่ครับตัวนี้มีกี่คันในกี่คันคันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่3,500คันน่าจะประมาณ 3,500 คันครับผมแล้วเหลือ0คันมีกี่คันผมคันเห็นประมูลที่ญี่ปุ่น1คัน200,000กว่าใช่200,000กว่าบาทน่าจะเป็นที่เป็นรถสุดโลกนะครับพอเป็นรถสุดโลกนานๆทีมันปีหนึ่งมันยังไม่รู้จะมีหลุดลงมาหรือเปล่าครับสุดโลเนี่ยคือนี่ก็มีกลุ่มของเขาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวต่อเลยไหมพี่ต่อเลยครับต่อแบบทุกขั้นเลยไหมหรือว่าคุณมามองแล้วขั้นนี้ก็คือโซนเนี่ยจะเป็นรถใหม่หมดแล้วก็คือจะเป็นรถหัวฉีดนะครับนี่ก็เป็น Honda Monkey คุมามงนะครับก็คือเขาปีอะไรผมไม่ชัวร์นะน่าจะ2014มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่า2014ได้มายังไงคะได้มายังไงคันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นรถที่ประมูลมาเนี่ยแหละครับจากญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่เอาจากศูนย์ไม่ใช่ใช่ศูนย์บ้านเราจริงๆบ้านเรามังกี้ไม่มีเลยใช่จะส่วนใหญ่จะมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนี่ก็ใช่แล้วก็มีตกแต่งพ็อปนิดหน่อยมีโบชัวมีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งให้มันดูน่ารักน่ารักแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็น50ปีแหละถ้า50ปีเนี่ยจะแตกต่างจากข้างล่างคือเนี่ยเป็น50ปีเวอร์ชันแรกเป็นสีขาวแดงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Honda เขาใช่ครับจะแตกต่างกับสีเงินเมื่อกี้นี้อันนี้ก็ปี2017เลยครับอันนี้ก็ดีเมนเต็ดไม่แน่ใจว่ากี่คันแล้วก็จะมีต่ออีกคันนึงก็คือคันนี้เลยโครเมียมเหมือนข้างล่างที่บอกมีฝาแฝดใช่รุ่นเดียวกันใช่ครับที่จะเหมือนกับข้างล่างที่พรีเซนต์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับข้างล่างคือแตกใช่แต่อันนี้คือเดิมๆอันนี้คือ500คันสุดโลมายังไงมาอย่างนั้นเลยจอดไม่มีการเติมน้ำมันไม่มีแบตไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่กลัวสตาร์ทไม่ติดไม่กลัวอะไรเลยคือจริงๆรถสุดโลพวกเนี้ยครับเวลาซื้อขายกันผมว่าไม่มีใครดูถึงเรื่องสตาร์ทเลยดูที่สภาพภายนอกเพราะว่าเขาต้องอนุรักษ์ให้มันเป็นแบบว่าเดิมๆอย่างนี้อยู่แล้วแทบจะไม่มีสตาร์ทเรียกดูไม่มีเลยแน่นอนใช่ครับแต่ถ้าอย่างซื้อรถมือสองไงต้องดูแล้วแต่ถ้ารถอย่างนี้คือเก็บอย่างเดียวไม่มีการขี่ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสตาร์ทเลยครับมาตัวนี้ค่ะถ้าอันนี้ก็จะเมื่อกี้พรีเซนต์ไปมังกี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแหละอันนี้เป็นกอริลล่านะครับกอริลล่านี่ปีอะไรคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปริงนะครับเป็นลิมิเต็ดสปริงนะครับจะชื่อเล่นเขาแต่ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นโซนสีเงินหมดเลยถ้าเห็นนะครับจะเป็นโซนโครเมียมหมดเลยตัวนี้ปี99ครับผมได้มาจากการประมูลเช่นกันใช่ครับอันนี้มือหนึ่งไหมคะอันนี้ไม่ใช่มือหนึ่ง
อันนี้แล้วมือสองนะครับอันนี้ใช่ผมมือหนึ่งมือหนึ่งก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกันหายากมากแต่อ่ะมางั้นต่ออีกคันหนึ่งแล้วกันอันนี้เท่าไหร่คะถามก่อนเลยอันนี้เท่าไหร่มือสองนี่ต้องมีประมาณแสนหนึ่งกลมๆประมาณแสนหนึ่งครับผมเดิมๆเลยอะคะเนี่ยใช่ข้างบนเนี่ยคือเดิมๆทุกอย่างอันนี้คือมาสภาพใหม่คลิปอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับไม่มีไม่ส่วนใหญ่ที่เล่นกันนะครับคือจะไม่บิวอะไรทั้งสิ้นเลยมายังไงคือมาอย่างนั้นเลยใช่เราจะหาสภาพที่แบบว่าใกล้เคียงสุดไม่มีการเจ็บไม่มีการบิวมีแต่การล้างเช็ดอย่างเดียวครับผมมารุ่นต่อไปคันนี้ก็เป็นโคเมียเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นมังกี้ตัวนี้ปีใช่มังกี้ก่อนแล้วจะต่างกันที่ตัวแรกค่ะมังกี้ใช่ครับถ้าอธิบายเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยมังกี้กอริลลาแล้วก็มังกี้ที่เป็น50ตัว FI หัวฉีดนะครับหัวฉีดคือระบบใหม่มันจะมีตั้งแต่ปี2009ขึ้นมานะครับผมมาพูดถึงตัวนี้ก็เป็นมังกี้โครเมียมอีกคันนึงตัวปีอันนี้06ครับผมปี06ใช่แต่อันนี้ก็เป็นมือ1เหมือนกันเอามือ1 0เหมือนกันใช่ครับโอ้โหนี่ก็ประมูลมาใช่เท่าไหร่คะเราจะประมูลมาเนี่ยอันนี้ก็แตะเกือบ2ไปนะครับผมแตะเกือบ2เหมือนกันใช่ส่วนใหญ่แล้วต้องถ้าเจาะลึกจริงๆเนี่ยจะดูมันจะมีพวกรอยมาร์กอะไรเงี้ยพวกยางอะไรเงี้ยจะเบอร์ตรงปีหมดปี2006มีรอยมาร์กก็คือไม่มีการขัดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นไม่เติมน้ำมันไม่ใส่แบตไม่มีน้ำมันเครื่องครับผมคีนๆเลยแต่พูดถึงโซนี้ใช่แต่ว่าพูดถึงการเก็บเนี่ยมันดูแลค่อนข้างยากมากใช่เพราะว่าพวกสีพวกนี้โครเมียมมันจะจุดอ่อนของมันเลยอะคือมันจะชอบเป็นสนิมมันจะเป็นขี้กากคืออันนี้อยู่ในร่มก็จริงไม่โดนแดดไม่โดนฝนโอกาสเป็นสนิมได้เพราะเกิดจากอากาศชื้นของแอร์ใช่ถูกต้องครับจะเป็นไอ้นี่เลยจุดอ่อนเลยเขาถ้าคนที่เก็บมังกี้แล้วเล่นพวกสีเงินหรือว่าสีทองนะครับเราต้องขัดจะมีหรือต้องฉีดสเปรย์กันไว้ระดับนึงแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันจะเป็นมันต้องทำใจจริงถ้าเลือกที่จะเก็บพวกสีอย่างเงี้ยขั้นสีทองเมื่อกี้ใช่ครับแต่ขั้นสีเงินเนี่ยจะเป็นน้อยหน่อยเพราะรถมันก็เพิ่ง10กว่าปีแต่ยังคันทองมันล่อไป20แล้วครับใช่ไหมฮะเก่ามากใช่ครับสภาพดีสุดๆใช่แล้วอันนี้ถ้าการเป็นสนิมการแบบเป็นขี้กากเกลื่อนเหมือนสไตล์นั้นนอกถ้าขัดไม่ออกเนี่ยเราทำไงโอ้ขัดไม่ออกเป็นคนใหม่ไหมทำใจอย่างเดียวไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ใดๆทั้งสิ้นเลยให้มันอยู่ในคงสภาพใช่คงสภาพเหมือนเดิมให้มันมีสตอรี่เล่าของมันตามปีดีกว่าใช่ครับสุดยอดค่ะที่นี่ครับผมทั้งหมดมีกี่คันคะถ้าเคยนับรวมๆมินิไบค์เกือบทุกคันเลยนะครับเรียกว่านี่มีได้ไม่ได้รวมถึงมังกี้อย่างเดียวนะครับมีซูเมอร์มีอย่างอื่นด้วยก็น่าจะมา20กว่าคันครับผมนี่รถผมเองอ๋อใช่จริงอยากจะอธิบายก่อนอันนี้ก็คือในวงการที่เรียกกันก็คือมังกี้สเปนเซอร์นะครับมันจะมีประมาณ 4-5 รุ่นเนี่ยที่จะทำสไตล์เหมือนรถใหญ่เหมือนรถซุปเปอร์โฟอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับย่อขนาดใช่ให้มันทำสีให้มันเหมือนแบบรถใหญ่เอ๊ะอันนี้ตัว Z50 ใช่ตัวเดียวกับตัวที่อยู่ที่โรงงานไหมคะไม่ใช่อันนี้จะเป็นมังกี้ที่เป็นทรงไอ้นี่แหละทรงใหม่แล้วไม่ใช่เป็นมะละกอใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่ามันก็คือตัว Z50 ใช่ครับจริงๆถ้าจะเรียกจะหัดจริงๆถ้าตัวอย่างใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะเป็น AB27 AB27 ใช่ครับคันนี้พิเศษยังไงเหรอคือมันเป็นจังหวะโอกาสพอดีนึงที่ผมได้รถคันนี้มาเนี่ยคือรถคันนี้เป็นรถโค้งเนี่ยตอกเบอร์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งก็คือคันแรกของสายการผลิตทั้งโค้งและเครื่องเป็นเบอร์หนึ่งดูจากตรงไหนใช่ไหมครับน่าจะอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมใช่0001อ๋อข้อแผลใช่แล้วก็ตรงเลขเครื่องมันก็จะเป็น0001เหมือนกันเลยก็คือเป็นคันแรกของสายการผลิตอันนี้คือได้จากญี่ปุ่นแล้วก็มีใบของญี่ปุ่นมาเรียบร้อยเลยนะครับคือไปช้อปปิ้งแล้วไปเจออันนี้ก็ประมูลเหมือนกันประมูลได้มาเหมือนกันโอ้นี่ประมูลไม่ถ้าคันแรกนี่ไม่ธรรมดาก็สู้กันหนักอยู่ครับผมอันนี้อยากรู้ประมูลส่วนใหญ่ที่ประมูลเว็บอะไรคะเว็บอะไรอะครับยาฮูใช่ทั่วไปเลยอะครับแต่อันนี้คือจังหวะเรามันได้พอดีแล้วคือมันเป็นมังกี้เราชอบแล้วเราหาอยู่แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ศูนย์โลครับคันนี้วิ่งไป50กว่าโลแล้วมีเอาไปวิ่งเองบ้างไหมผมไม่เลยครับหลังจากได้มาไม่เคยวิ่งไม่เคยอะไรมีแต่ล้างเช็ดอย่างเดียวคันนี้ไม่เคยล้างครับเช็ดอย่างเดียวไม่อยากล้างด้วยเพราะว่าล้างแล้วบางทีเหมือนถ้าเราไม่ได้ขี่ใช่ไหม
มันก็กลัวจะมีความชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกาะรถอะไรไม่เอาดีกว่าคือเช็ดปัดปัดเอาคนรักรถที่ใช่ครับแผลอะไรเนี่ยยอดเคยธรรมดาใช่ AP Honda เห็นนี่คงแบบปึ้ง มาที่นี่เหมือนมาช็อป AP Honda เลยครับแล้วก็มีของเล่นจุกจิกอย่างหมวกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหมวกตรงรุ่นของมันเหมือนกันชื่อสเปนเซอร์เหมือนกันลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วสีก็ดันเป็นสีโทนเดียวกันผมเลยซื้อมาหนูก็ตั้งใจใช่มันเป็นรุ่นเดียวกันเลยรุ่นสเปนเซอร์เหมือนกันมังกี้สเปนเซอร์แล้วก็อาราสเปนเซอร์เหมือนกันก็คือซื้อมาหมวกก็ไม่ได้ใส่อีกเอามาโชว์อีกไปรู้ซื้อมาทำไมเหมือนกันโดยไปดูในเว็บเห็นโดยพอดีเดินเข้าไปในช็อปขายหมวกนะครับที่ญี่ปุ่นก็เห็นมันมีพอดีแล้วเราก็ชอบมังกี้ตัวนี้มันมีอยู่แล้วที่บ้านก็เลยซื้อมาเลยแล้วกันแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นรู้อยู่แล้วก็ในนั้นพอเห็นว่ามันเป็นก็เลยซื้อกลับมาใช่ครับคันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่คันนี้อยู่แสนกลางๆครับแสนกลางๆใช่สภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะใช่สวยมากโอเคค่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนะคะโอเคครับผมมีลูกแรง2คันใช่แอบซ่อนไว้ที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเขาบอกว่าคันนั้นคือเคยขับไปภูทับเบิกใช่ขับไปภูทับเบิกเป็นคันแรกที่ผมตัวผมเองเริ่มเล่นแถมเป็นทรงเป็นทรงมะละกอเป็นยังไงมะละกอขี่มะละกอครับไปพูดระเบิดไปพูดระเบิดผมรู้จักมะละกอที่ทำส้มตำใช่อร่อยดีโอ้ยชิ้น10เม็ดไปดูกันดีกว่าได้เดี๋ยวพาไปครับเป็นทำสีใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่าทำสีมาจากญี่ปุ่นนะทำสีอ๋อใช่อันนี้คือญี่ปุ่นคัสตอมมาแล้วผมยกมาทั้งคันแล้วก็มาอะไรเพิ่มเข้าไปอีกพ่อเธอก็มาจากญี่ปุ่นใช่ครับของผมญี่ปุ่นทั้งบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเห็นตู้เก็บอะไรก็แบ่งเป็นโซนเลยอาเกกาว่าเดโทน่าแอคทีฟอะไรเพราะว่าไปดีนึงก็ฮิ้วกลับมาใช้ไม่ใช้ไม่รู้ฮิ้วกลับมาก่อนคันนี้เครื่องยนต์อัพ 88cc แต่เขาบอกว่าความแรงก็อยู่ในเวทของ PCX Standard 150วิ่งได้ฟัดกันได้ลองไหมล่ะนี่ท่อโคตรหล่องานประกอบญี่ปุ่นทั้งคันคือหิ้วมาอย่างนี้เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็คือเจอแบบพวกสวยๆแล้วหล่อเงี้ยรายละเอียดดีมากครับมือบ่งมือเบรกนะครับดูครับมือเบรกมันเป็นทาเกครับพวกรายละเอียดต่างๆครับดีเทลเนียนครับในส่วนของดีเทลครับส่วนรายละเอียดต่างๆครับเดี๋ยวติดตามทางพี่โออธิบายนะครับครับตัวนี้ที่ทำเพิ่มมาก็จะมีพวกเครื่องครับที่เป็นของญี่ปุ่นโยชิมุระ88 cc แล้วก็มีคาบูโยชิมุระคัตของทาเกกาวา5แผ่นก็คือสเต็ปเครื่องแค่นี้มันก็วิ่งตัดกันไปได้แล้วคือเป็นชุดแต่งเลยใช่ครับของโยชิมุระหมดเลยรวมถึงคาบูก็เป็นของโยชิมุระคือทั้งหมดนี้ก็คือสั่งมาทำหรือว่าคือมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ใช่แล้วเราไม่ได้โพอะไรเพิ่มใช่เครื่องยนต์ที่มาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มาทำอะไรเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขามาประกอบมาค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าเพิ่มอะไรแต่งเพิ่มอะไรแต่งก็พวกคันสตาร์ทเกียร์โยงโอเวอร์แล้วก็พวกมีเนียมนิดๆหน่อยๆซากิคาว่าอะไรพวกเนี้ยครับก็อื่นครับสักครู่ครับคันสตาร์ทใช่ซากิคาว่าเท่าไหร่คือรายละเอียด PN เท่าไหร่อันนี้หายากมากครับตัวนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่หลักพันคันสตาร์ทเดียวหลักพันใช่แต่ว่าจะมีตัวท็อปกว่านี้ที่อยู่บ้านใหญ่ก็คืออันนั้นจะประมาณเกือบ 4,000 เพราะว่าจะเป็นมีเนียมทั้งตัวแล้วมันคือรุ่นอะไรครับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เขาก็เรียกว่ามังกี้มะละกอครับเพราะว่าถังมันจะเป็นคล้ายๆรูปมะละกอสังเกตจากทรงถังใช่ใช่แล้วต้นกำเนิดเขามีประมาณสักปีอะไรครับ1974ตอนนั้นผลิตไปเยอะไหมผลิตมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะว่าไม่เยอะอยู่แล้วครับเพราะรถมันเก่าโอ้โหเมืองไทยมีคันเอาถามว่าคันที่สวยๆมีกี่คันดีกว่าเอาแบบครบๆอ่ะรอเคยเจอไหมเคยเจอมิดไหมเคยเจอตอนที่ไปบูทับเบิร์กที่มาละกอเขาไปทริปเนี่ยมีแค่3คันเองแต่ถ้าเทียบกับพวกมังกี้เนี่ยสามสี่สิบคันมังกี้มีเยอะใช่แต่ถามว่ามะละกอบ้านเรามีเยอะไหมมะละกอบ้านเราก็มีเยอะ
แต่คันที่สวยๆเก็บมาเนียนๆแล้วเนี่ยมีไม่เยอะแต่คันนี้เราต้องบอกเลยครับรายละเอียดทุกรายละเอียดมีอะไรบ้างพี่ช่วยรบกวนชี้ทีละอย่างเลยโอ้โหทีละอย่างเลยค่อนข้างเยอะเลยนะเอาจากด้านบนก่อนกระจกคิตาโกะนะครับบาร์แฮนด์ชิปอัพประกับคันเร่งโยชิมุระตุ้มปลายแฮนด์ทาเกกาวาดัมซ้ายดัมขวาทาเกกาวาประกับไฟทาเกกาวาไล่ลงมาล็อกสายไฟจีครับไมดิจิตอลของทาเกกาวาปรับโชคทาเกกาวาแล้วก็ไส้ในไส้ในโชคเนี่ยของเดโทน่าไส้ในกระบอกโชคกันแต่งใช่ผมว่าคงไม่ต้องไล่ถ้าไล่ไปคิดอะไรเยอะอันนี้ได้คิดมากเดี๋ยวมือบ่งมือเบรกทั้งเครื่องใช่ล้อจีครับกันล้มคลิปอัพมือลิงทาเกทาเกจีครับออยทาเกมูระโอ้เยอะมีดักไออยู่ข้างในอีกเยอะเยอะมากอันนี้แค่ชุดหน้าสมวยค่าตัวคันเนี้ยพอจะกระซิบได้ไหมว่ามันใช้แรกๆเลยเดิมๆที่เอามาเนี่ยประมาณเดิมๆเอาเข้ามาก็หลักแสนแล้วหลักแสนแล้วก็มาทำเพิ่มอีกใส่พักเท้าใส่นู่นใส่นี่อีกเสร็จก็น่าจะมี 300,000 กว่าบาท 300,000 กว่าใช่ถ้ามีท่านผู้ชมดูอยู่แบบผมชอบอ่ะมันสวยมากเลย 500,000 ขายไหมไม่ขายยังไงก็ไม่ขายไม่ขายคันนี้ไม่ขายคันนี้ผมได้มาเป็นคันแรกไงคันแรกที่เริ่มเล่นมินิไบค์เล่นมังกี้เนี่ยคือได้คันนี้มาคันแรกแล้วก็มันมีประวัติกับเราด้วยไงเราพามันไปเขาค้อเราพามันไปภูทับเบิกไม่เคยเกเรไม่เกเรคันนี้ไม่เคยเกเรเลยคือเติมน้ำมันขับได้เลยเติมน้ำมันขับได้เลยเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแรงด้วยแต่ว่าก็คือแรงในระดับ88 cc ขึ้นไหนขึ้นเขาไม่มีอัตราดันขึ้นสบายมากเห็น PCX ดันไม่ขึ้นก่อนอัดรายการพี่โอบอกว่าคันนี้88 cc อ่ะแต่เขาวิ่งระดับออโตเมติก100 cc บ้านเราเนี่ยต้องสะดุ้งโดนแน่นอนออโตเมติก100 cc บ้านเราโดนแน่นอนโดนแน่นอนต้นยันปลายใช่ PCX ยังไม่รอดเลยขึ้นไม่ได้แต่นี่ตัวเขาใหญ่ด้วยนะใช่แล้วรถน้ำหนักแค่รถไม่กี่ยกมือเดียวเองยกได้เลยครับคนที่มีคนขึ้นรถเลยก็ได้นะเราไม่ขับได้ชิลๆขำๆก็ค่าตัวไม่ไหวรถพวกเนี้ยถ้าสมมติไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางได้เห็นบนถนนหรอกน้อยมากเขาเก็บหรอเขาเก็บเขาสะสมกันเขาไม่ได้เอามาใช้งานจริงมันเป็นประเทศไทยยังเห็นยากเลยก็คือเปรียบเสมือนพระใช่ไหมครับที่แบบว่ายิ่งเก่ายิ่งมีราคาไม่เหมือนพระเลยเพราะพระคนเล่นก็ได้แค่คนไทยแต่มังกี้ทั่วโลกเขาเล่นกันคือเป็นสากลถูกต้องเพราะฉะนั้นราคาก็ขึ้นตลอดไปสากลตลอดใช่ยิ่งเก่าราคายิ่งแพงคือตอนนี้อาจอยู่ 300,000 อีก10ปี 500,000 ก็ซื้อไม่ได้จริงๆบางรุ่นก็ซื้อไม่ได้เป็นไงล่ะบางรุ่นก็ซื้อไม่ได้อ๋อเขาไม่ขายแล้วรุ่นอะไรหายากสุดเออมังกี้เนี่ยรุ่นที่หายากสุดเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะเชิญครับนั่งคุยสบายสบายรุ่นที่หายากสุดถ้าในตระกูลมังกี้น่าจะเป็น Z50M พี่มีไหมยังไม่มีเดี๋ยวต้องมีแน่นอนอันนี้ Z50 จะมีหลายรอบละเขาว่าจะมีหลายรอบละอันนี้ Z50 ตัวนี้รหัสเขาจะเป็นZ50J4L อ๋อมันผิดยังไงครับเออมันต่างกัน4L ก็คือ4ลิตรถังน้ำมัน4ลิตรจะเป็นรูปมะละกอถัง4ลิตรแล้ว 5M อ่ะ Z50M ตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่นข้อมูลนะแต่ว่าคือถังก็จะเล็กกว่าโชคหน้าไม่มีไส้โชคละเป็นแป๊บแข็งๆข้างหลังก็ไม่มีโชคเป็นคานแข็งๆไม่มีโชคหน้าไม่มีโชคหลังเหล็กค้ำไปเลยถูกต้องเลยใช่ไหมของมังกี้ป่ะใช่ที่ดูประวัติมาก็คือช่างในศูนย์ฮอนด้าของเขาสมัยก่อนเนี่ยจับอะไหล่พวก C92 C95 หน้าหมูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มายัดเป็นรถไว้ใช้ในโรงงานคือเก็บมาประกอบเป็นคันใช่เคยเห็นที่ขับเฮาเคยเอามาใช่ที่ขับเฮามีอยู่ก็มีเจ๊ยาวหน้าทันนะครับเพราะว่าอายุก็อยู่ไล่เลี่ยพอๆคันประมาณ50น่าจะทันอยู่ใช่50กว่าปี
40แหมรู้สึกว่าคันนั้นเห็นบอกว่าในเมืองไทยมีอยู่แค่คันเดียวจริงๆถ้าคนที่เขาเก็บก็มีกันเยอะแต่ว่าเขาไม่เอามาโชว์กันที่เห็นแบบยังแบบกริ๊บๆเดิมๆผมว่ารถพวกนี้นะคนไทยอ่ะสะสมอยู่อันดับต้นๆของโลกแต่ไม่ค่อยโชว์ใช่บางคนที่ผมได้ยินข่าวมาเก็บทีเป็นร้อยคันแฮ่แถวนี้ก็มีนี่ได้ข่าวแถวนี้มีหลายคนเลยนะระแวกเนี้ยบางคนบ้านเราผมไม่แน่ใจบางคนบ้านเราใช่แต่ได้ยินอยู่เหมือนกันไม่บอกไม่ออกสื่อใช่เขาไม่ออกสื่อเดี๋ยวนี้มังกี้รุ่นใหม่คันหนึ่งใหม่ๆเปิดมาก็ 90,000 กว่าแสนถูกต้องใช่ครับมีขายทุกวันนี้ใช่มังกี้125คิดเก็บเอาไว้พี่หรือว่ายังไม่เก่าจริงๆผมก็มีซุ่มทำอยู่นะแต่ว่าอยู่อู่อยู่อ๋อ125เนี่ยนะใช่แล้วก็เป็นเครื่อง80181ของทาเกกาวาแล้วเอามาปุ๊บก็เพิ่มขนาดลูกสูบเพิ่มขึ้นไปอีกขยายให้มันเป็น186 ccแล้วก็หัวฉีดเป็น2หัวฉีดด้วยจากรถเดิมสแตนดาร์ดมัน125 cc 8แรงม้าคันของผมจูนบนไดโน่ได้34หรือ36เนี่ยแหละ34เท่าขึ้นอีกเกือบ 300% นะพี่ใช่หลังจากคันนี้แล้วเราไปดูข้างหลังข้างหลังจะเป็นอีกแนวนึงข้างหลังใช่ไหมครับไม่ใช่ แต่มีฟุกขยับออกมาดูกันชัดๆนะครับครับไอรอนแมนใช่มันคือรถอะไรเอ่ยมันคือรถโมโต้คอมโปครับคือรถอะไรอ่ะโมโต้คอมโปโมโต้คอมโปมันเป็นรถที่สมัยก่อนที่ซื้อ Honda Civic รุ่นโทโบแล้วเขาแถมมากับรถใช่อันนี้คือรถแถมมันคือรถแถมนะสมัยก่อนใช่แล้วสมัยเนี้ยสมัยนี้แพงมากถ้าเขาครบอย่างเงี้ยเราเนี่ยเขาครบอย่างเงี้ยเดิมๆอย่างเงี้ยพร้อมเฟรมด้วยเท่าไหร่สภาพสวยๆก็ต้องคันเนี้ยตอนที่ผมซื้ออ่ะ 85,000 แต่ยังไม่ทำนะคือตอนนั้น 85,000 ณตอนนี้ก็ต้องมีหลักแสนถ้าหลักแสนมาจีบก็ไม่ขายโอ้แล้วมันจะเป็นรถได้ไงครับถ้ามันไม่มีโครงแฮนด์คันโล่งคันเล็กไม่มีอะไรเลยมันพับซ่อนอยู่ข้างในครับก็คือต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาเป็นใช่นะพี่ลองเปิดให้ผู้ชมดูที่เขาต้องซ่อนเก็บเพราะว่ามันแถมมากับรถแล้วมันก็คือเก็บไว้ในรถได้เก็บไว้ในรถได้ใช่ใช่ครับเป็นหลักคือเหมือนจักรยานสมัยฟิวบ้านเราเอาไว้ปั่นเล่นใช่แล้วตัวนี้คือของเดิมติ๊กเกอร์ครบหมดไอ้ตัวเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยครับถ้าเราซื้ออะไรนะเราแกะติ๊กเกอร์ทิ้งไหมแกะไม่ออกแกะไม่ไหวนั่นนะสิอ่านไม่ออกเหมือนกันแค่นี้เท่าไหร่แผ่นนี้แหละดิราคาถ้าสวยๆก็ต้องมี 8-9,000 8-9,000 ใช่ถ้าเป็นมือถอดประกอบรีบปุ๊บอันนี้จะเก็บไว้ทิ้งเนี่ยคนไทยแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไล่เบาผมใส่แดกไล่เบาดูคันนี้คือค่อนข้างครบนะถือว่าอยู่ในสภาพที่แบบโอ้ยครับกล้องครับเนียนเลยอ่ะไม่ด้วยอ่ะนี่มาดูถังน้ำมันของมันละเอียดรีเทลทุกอย่างค่อนข้างกริบมากเลยใช่มาจะเลี้ยวเลยไฟลงไฟเลี้ยวกระจกเนี่ยมีครบหมดกระจกมีด้วยใช่หายากเนี่ยมันเก่ามากถังน้ำมันนี่แบบใหม่กริบทุกอย่างรีเทลเหมือนแบบรถออกศูนย์เลยอ่ะโอ้รถสภาพดีมากเลยอ่ะสายลงสายน้ำมันเนี่ยใช่สายนี่นั่งอย่างนี้ดูข้างล่างเลยอันนี้พี่เคยขับไหมตอนได้มาแรกๆก็ขับเล่นในหมู่บ้านเนี่ยครับขับได้ขับได้รอบ2รอบเป็นออโตเมติกออโตเมติก50 cc ไหวไหมแต่น้ำหนักร้อยกว่าโลได้นะเพราะเป็น2จังหวะได้อยู่ครับเนี่ยแค่เนี่ยสตาร์ทปุ๊บขับได้แล้วคืออันนี้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมนี่คือสภาพเดิมๆคันนี้จริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นพาร์ทแต่งหมดเลยอ๋อแค่พาร์ทด้านนอกแต่ด้านในคือสภาพเดิมๆของมันใช่เดิมๆของมันทุกอย่างเดิมหมดสายเดิมคาบูเดิมเก็บสายเก็บอะไรไฟเดิมภาพเดิมเลยไอ้ที่เบิกยากสุดคือแบตเตอรี่มันเป็นยังไงครับ แบตเตอรี่คือรุ่นมันไม่เหมือนรถบ้านเราเลยครับต้องเบิกนอกมาแล้วมันเป็นแบต 6V ด้วยไงใช่แล้วคืออยากได้ที่มันแบบว่าตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไม่อะไรนะก็ยอมเบิกมา45วันลงนึงเล็กนิดเดียว 2,000 กว่าบาทใช้ได้นานไหมไม่รู้ไม่เคยใช้เนี่ยยางเปลี่ยนมาหนวดยางยังอยู่ครบเลยพอคือทำเสร็จก็ไม่ได้ขี่เลย
หลังจากที่ชมรถพี่โอแกไปแล้วครับโอทำอะไรเลยเออพี่ทำจริงเก็บรถขนาดนี้เยอะเป็นบ้านเป็นเมืองขนาดนี้พี่คือของผมโอ้ยไม่ดิของผมทำสีขาวนั่นแหละคือของผมก็ทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจการเมนเป็นโรงงานผลิตธุรกิจการเมนก็คือผลิตเสื้อยืดคอกลมเสื้อโปโลเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกระเป๋าผ้าขนหนูถุงผ้าผ้ากันเปื้อนไม่ธรรมดาเมื่อกี้เห็นแต่ละแบรนด์เราดูโอ้แบรนด์ดังๆที่ครบเลยโอ้โหแต่ใช่ก็คือของแบรนด์ใหญ่ๆของประเทศอะครับโอ้โหแต่จริงๆพวกนี้คือนานแล้วนะนานละไม่ค่อยได้อัปเดตถ้าจะอัปเดตก็ต้องเข้าไปดูในพวกเพจเว็บไซต์กับเพจเฟซบุ๊กลูกค้าอยากจะดูอัปเดตติดต่อได้ไหนดูที่ไหนครับแบรนด์ดังๆในประเทศไทยโอ้โหหัวนี่ทำที่นี่ครับผมใช่ครับโอ้อะบอกเลยก็ถ้าจะติดตามก็คือเข้า Facebook พิมพ์ OK Garment ครับ OK G A R M E N T ก็คือเราก็จะอัพข้อมูลเรื่อยๆลูกค้าเจ้านี้สั่งเสื้อโปโลนะแบบนี้แบบนี้เจ้านี้สั่งแจ็คเก็ตนะแบบนี้แบบนี้เจ้านี้สั่งหมวกใช่ครับก็ฝากถึงน้องถ้าโทรมาจะสั่ง50ตัว100ตัวไม่ต้องโทรครับเสียเวลาโทรได้โทรได้โทรได้โทรมาคุยโทรมาปรึกษาได้ครับครับฝากเลยฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ได้เลยค่ะเผื่อทำเบอร์โทรก็ติดต่อเข้ามาก็0852203435อันนี้คือสายตรงผมเลยนะแล้วก็มีไลน์ก็โอเคการ์เมนต์เหมือนกัน OK GARMENT โอเคครับเมนสำหรับวันนี้นะครับผมและเจ๊ยาวนะครับพี่โอครับต้องขอตัวนะครับลาก่อนครับเจอกันเทปหน้าครับเราจะไปที่ไหนกันนะครับติดตามชมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ